วนรีเทิร์นท้าทายรับบทพ่อลั่นยากสุดในชีวิตต้องปลุกวิญญาณความเป็นชายบันเทิงวันที่28มิถุนายน2567 14:07 น.อ้วนรีเทิร์นท้าทายรับบทพ่อลั่นยากสุดในชีวิตต้องปลุกวิญญาณความเป็นชายเล่าเหตุการณ์เกือบไม่ได้เล่นถือเป็นนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยสำหรับอ้วนรีเทิร์นล่าสุดเจ้าตัวกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งทางจอแก้วพร้อมบทบาทใหม่สุดท้าทายในซีรีส์คลับ Friday ตอนเลิฟบูลลี่รับบทเป็นพ่อของตัวละครไนท์ลูกสาวซึ่งเล่นโดยอิงฟ้าวราหะงานนี้ถือเป็นการรับบทที่แตกต่างจากผลงานที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงโดยอ้วนเปิดใจถึงว่าเป็นบทบาทที่ยากที่สุดในชีวิตเพราะต้องถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายของตัวละครรวมถึงตื่นเต้นและกดดันไม่น้อยตอนแรกที่อ่านบทรู้สึกกังวลกลัวเล่นได้ไม่ดีเพราะไม่เคยมีประสบการณ์เป็นพ่อมาก่อนแต่ก็ตั้งใจทำเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดซีรีส์ฟีดแบ็กดีมากตอนเล่นยากง่ายยังไงโอ้โหคลับฟรายเดย์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆยากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เล่นละครมาดีกว่าเพราะต้องดราม่าร้องไห้หนักมากตั้งแต่ซีนแรกจนกระทั่งถ่ายจนจบเลยแต่ที่ว่ายากเนี่ยคือมันจะต้องเล่นเป็นพ่อของอิงฟ้าซึ่งในชีวิตจริงเราไม่มีลูกพอต้องไปเล่นเป็นพ่อด้วยคาแรคเตอร์ของเราเป็นแบบนี้พอเราเล่นเป็นพ่อเราก็ต้องคิดแบบพ่อไม่ใช่คิดแบบแม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลุกวิญญาณความเป็นผู้ชายของเราออกมาทำยังไงก็แล้วแต่มันจะต้องถ่ายทอดความเป็นพ่อที่รักลูกออกมาให้ได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องราวของตัวพ่อที่สมัยก่อนเราเป็นผู้ชายรักกับแม่เขาแล้วมีลูกขึ้นมาแล้วพออยู่ไปเราก็เปลี่ยนไปกลายเป็นกระเทยซึ่งมันเป็นปมของอิงฟ้าทีนี้ในความเป็นปมของอิงฟ้าทำให้เขาไม่กล้ารักใครเลยเพราะโดนผู้ชายที่รักมากบอกเลิกเพราะมีพ่อเป็นกระเทยซึ่งมันต้องใช้อารมณ์ที่ค่อนข้างหนักมากๆคลับฟรายเดย์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากผู้ชมทางบ้านที่มาเล่าในรายการของพี่อ้อยพี่ชอดเอาจริงๆเกือบไม่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วเพราะเราจะต้องบินไปออสเตรเลียและเราก็ปฏิเสธไปแล้วด้วยนะแต่พอปฏิเสธไปแล้วได้กลับมานั่งคิดทบทวนเลยโทรกลับไปหาทีมงานใหม่ว่าเราจะเล่นเลยเลื่อนตั๋วไม่ไปออสเตรเลียพอได้มาเล่นเรื่องนี้รู้สึกได้เลยว่าคิดไม่ผิดจริงๆเพราะว่าฟีดแบ็กคนดูค่อนข้างชอบแล้วก็เห็นเราในรูปแบบที่แตกต่างจากละครที่เคยเล่นเป็นกระเทยมาตลอดเพราะเรื่องนี้เป็นกระเทยและต้องเป็นพ่อไปด้วยซึ่งมันยากมากๆบอกเลยว่าร้องไห้จนแบบไม่มีน้ำตาจะร้องเลยแต่มันก็คุ้มค่ามากพอซีรีส์ออนแอร์ปรากฏว่า EP แรกก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกไปเลยซึ่ง EP 2และ3ก็สูงไม่แพ้กันทุกคนต่างก็รอดูว่าความรักที่มันจะต้องก้าวผ่านคำว่าบูลลี่มันจะต้องลงเอยแบบไหนรักนี้มันมีสังคมอยู่จริงไหมสามารถติดตามและรับชมความสนุกนี้ได้ทางซีรีส์คลับ Friday ตอนเลิฟบูลลี่วันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายนนี้เป็นตอนจบ คุก1ปีจิรัตสส ก้าวไกลอภิปรายหมิ่นพลอากาศเอกทะเรศเกี่ยวรัฐประหาร49ซื้อ GT 200การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 17:41 น.คุก1ปีจิรัตสส ก้าวไกลพร้อมปรับ 100,000 จ่ายค่าเสียหายอีก 500,000 อภิปรายหมิ่นประมาทพลอากาศเอกทะเรศเกี่ยวรัฐประหาร49จัดซื้อ GT 200วันที่28มิถุนายน2567ที่ห้องพิจารณา713ศาลอาญา
ถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทหมายดำอ.เศษ 2519 ส่วน 2565 ที่พลอากาศเอกทเรศปุณศรีอดีตเสนาธิการทหารอากาศและอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นโจทก์ฟ้องนายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.เขต 4 ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณากรณีเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565จำเลยได้อภิปรายในสภาไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด GT200 โดยจำเลยกล่าวอภิปรายพาดพิงถึงโจทก์ซึ่งมีใช่รัฐมนตรีทำนองว่าโจทก์เป็นประธานอาวุโสหุ้นส่วนของ AVAZCOM ถือหุ้นผ่านบริษัทลิบราเวเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น6กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโจทก์เป็นทีมงานคนสำคัญในการทำรัฐประหารเมื่อปี2549ด้วยซึ่งล้วนเป็นเท็จทำให้โจทก์ได้รับความเสื่อมเสียถูกดูหมิ่นเกลียดชังเพราะความจริงแล้วโจทก์ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นประธานอาวุโสและไม่ได้ถือหุ้นผ่านบริษัทลิบราเวแต่อย่างใดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดด้วยแต่จำเลยให้การปฏิเสธศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายนำสืบหักล้างกันแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงพิพากษาจำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 500,000 บาทคุมประพฤติ4ครั้งโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้และให้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์3ฉบับเป็นเวลา5วัน พระจันทร์ฉายชนะคะแนนดิเบลล่าผงาดแชมป์โลกวัน2กติกากีฬาวันที่28มิถุนายน2567 23:48 น.พระจันทร์ฉายใช้ความเร็วอัดดิเบลล่าอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบอกซออีเองอรุ่นนี้คว้าแชมป์ว่างส่งผลให้เจ้าตัวคว้าแชมป์โลก2กติกาในวันลุมพินี68การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่28มิถุนายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 น.คู่เอกของรายการเป็นการชกชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทที่ว่างพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125 ปอชาวไทยขึ้นสังเสียนวัดฝีมือกับโจนาธานดิเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีเองอรุ่นนี้ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างใช้ความเร็วซึ่งเป็นจุดแข็งของทั้งคู่เข้าสู้ยืนแลกกันสนุกตั้งแต่ยกแรกเข้าสู่ยกที่4ทั้งคู่เร่งออกอาวุธด้วยความระมัดระวังดิเบลล่าออกหมัดได้อย่างแม่นยำขณะที่พระจันทร์ฉายก็สาดแข้งเข้าใส่ได้อย่างดุดันยกที่5ยังคงวัดกันที่ความเร็วเข้าสู่ปลายยกพระจันทร์ฉายเริ่มมั่นใจสุดท้ายครบ5ยกกรรมการชูมือให้พระจันทร์ฉายชนะคะแนนคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทที่ว่างมาครองได้สำเร็จสำหรับการคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทของพระจันทร์ฉายส่งผลให้เจ้าตัวคว้าแชมป์โลกวันได้ถึง2กติกาหลังจากก่อนหน้านี้เป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท